ซูมิวซูสวัสดีค่ะตอนนี้มาไลน์ตอนดึกเลยนะคะฮัลโหลมัมมี่ฮัลโหลคนไทยเฮ้ยเดี๋ยวมันอยากชมมัมมี่อ๋อเฮ้ยชิมจิ๋วชิมโชว์ให้นะก็ห้ามมัมมี่ชอบฉลองยังจักกี้อ๋อเฮ้ยไม่เก่งแค่ในตอนนั้นแต่ก็คือมาไลน์แต่ก็คือเสือฮัลโหลว้าวมิมิอีเอาโถอยู่ไหนคะพี่มิมิพี่นิดเข้าไลน์หน่อยได้ไหมคะพี่เบมพี่มิมิเข้าไลน์หน่อยได้ไหมมึงเด็กเดียอุ้ยมึงจัดเก่งจัดมาเนี่ยมึงเด็กเดียจีไอเก่งจักรตอนมาเมืองปีนะมิงกลาบาจะเมนโนมิงกาเป็นบทไตสราบดีจะเมนอาทิกาเซนโตบาจะมามิสแกรนด์แคนเบอร์เรียเดี๋ยวคุยภาษาพี่ได้นะพี่ฟังรู้เรื่องไหมมิงกลาบาจะเมนโนมิงกาจะเมนโนจะแมนจะนั่นนั่นแหละกะอุ้ยใช่เธอพูดแบบว่ากระผมใช่ผมชื่อใช่พูดพูดเป็นผู้ชายเลยแล้วจะมามิสแกรนด์แคนเบอร์เรียจะมามิสแกรนด์แคนเบอร์เรีย2023เขาเรียกว่าอะไรอะไรนะจะ2023เขาเรียกว่าอะไรเอ้าปี2023คืออ้าวพี่อยู่นี่เหรอพี่ไม่ได้อยู่เฮ้ยเรียกมาก็มาเลยอ่ะน่ารักมากโอ้ยวันนี้เป็นเกียรติมากดาราดังแคนเบอร์เรียมาอยู่ด้วยดีใจขนลุกไม่สบายเลยเห็นเดี๋ยวบอกเขาหนูไหมถูกพื้นที่มีแต่พิชชี่เลยนะจริงตอนนี้ไปไหนเห็นแค่ลูกหนูอ่ะโอเคยอมแล้วยอมแพ้ทุกคนอยากบอกว่าโอปโปอ่ะในประเทศหนูอ่ะเขาไม่เอานักแสดงกับนางงามนางงามนี่คือไม่เคยมีเลยจริงเหรอถ้าไปเป็น BA ของผลิตภัณฑ์ของอะไรที่เป็น BA เลยอ่ะตุ๊สุดชั้นเตะเขาเรียกว่าตุ๊ BA เลยอ่ะแบรนด์บาสเดอร์จะไม่มีเลยหนูเป็นคนแรกแล้วเป็น BA ที่ของ Oppo ที่มีบริษัทที่ต่างประเทศด้วยว้าวใช่แล้วก็ Oppo เป็นของที่คนกำลังจะใช้เยอะมากแล้วหนูอ่ะเคยใช้ตอนที่2029ตอนนั้นติดใจเหมือนกันแต่เรามาเปลี่ยนใช้ iPhone ใช่ไหมอืมแล้วมันหายแล้วมาเปลี่ยนใช้ iPhone แล้วตอนนี้อ่ะเพิ่งไปจับโทรศัพท์ที่เข้าเอาหนูไปพรีเซนเตอร์โทรศัพท์คือดีมากเลยแต่มันยังมาไม่ถึงก็ไม่มีอะไรใช้ทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าไม่หนูยังใช้โทรศัพท์เก่าอยู่ต้องไปหาซื้อใช้แล้วแบบนี้ใช่ก็ดีใช่ไหมดีมากแล้วเบามากแล้วหนูอะตอนแรกที่จับแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันเนี่ยพอดีมือบางบางใช่หนูก็แบบเอ้าทำไมบางมากเลยอะถ้าบางแบบนี้หนูจะตกจะทำยังไงทำตกเพราะว่าหนูเป็นคนทำโทรศัพท์ตกง่ายมากแล้วเวลาถ่ายหนังคือแบบเขาแบบนี่ไงมันจะอินไงมันโทรศัพท์คือแบบไปก่อนเลยท้ายเขาก็บอกว่าโทรศัพท์นั้นอะตกยังไงก็ไม่พังจริงเหรอจริงมันเบาแบบเบามากแล้วมันบางมันอะไรด้วยคือแบบดีสุดๆแล้วคอลเลอร์สีดำกับสีที่แบบสีคอลเลอร์ฟูลล่ะพี่คิดว่าหนูจะเอาสีไหนสีดำคอลเลอร์ฟูลค่ะหนูเป็นคนน่ารักค่ะโอ้คนเท่าใจผิดอีกแล้วพี่ไม่เคยรู้ใจหนูอยู่แล้วไม่ต้องตกใจทุกคนพี่ไม่พูดแต่คือ Oppo สวยมากเลยนะที่พี่ชี้ถือใช่เนาะแล้วอยากใช้มากเลยอ่ะตอนนี้แต่โทรศัพท์ยังมาไม่ถึงมือเฮ้ยจริงเหรอจริงแล้วตอนนี้เขาขายหรือยังไม่วางขายวันที่18เขาขายในแคนเบอร์เรียว้าวเพิ่งเปิดเลยใช่อุ้ยอีกไม่นานแล้วปราสาทไม่บ้านเนี่ยแต่งอคเนียบองปราสาทบองชิมหรือได้จันหลังเหียคลังอัตตาอะไรเนี่ยบองเกยแต่มันสันแจวินเออร์จอมใจแต่ดินติ๊กนั่นนะเลยซ้ำซะไปนะพี่จังปั๊บจะหมอจะเราจังหมองคือจังทำปิดดามอาจารย์จังปิดเลยไหมพี่ก็ไม่พี่ไม่ชวนเนี่ยว่าที่นั่นพี่ทัด J O Y นั่งไงมีอะไรทำไว้จ้ะเมื่อกี้หนูไม่ความหมายของไม่ไม่พี่บอกว่าจังเด้อ Hello Joy เว้ยค้างอีกครั้งฮะJoy Hello อะไร
Hello Joy แล้วความหมายคืออะไรความหมายมันก็เป็นแบบธรรมชาติของผู้หญิงและผู้ชายแหละแต่ก็คือเนี่ยก็ตําสูยําทาแจ่ใหม่มันแล้วขมายไปแล้วก็เสียเปียนังเตื้อแจ่นํามวยในแจ่ซอยกอดจังถือบากอดจังไอ้ยังก็แถวตาแจ่นังอ่ะเปียเฉลยจังนะบ่ากอดเออก็ตําดังจังนะทุกคนเขาไปพี่มีเมียไปพูดแบบคําว่าจอยในประเทศหนูอ่ะเหมือนแบบถ้าพูดให้ในความแบบเป็นจริงเหมือนแบบผู้ชายกับผู้หญิงมีอะไรด้วยกันพี่มีเอาไปพูดไม่รู้Sorry baby เนี่ยแล้วเฮียก็กระทะเปียนั่งดูท่าเจนแต่ประเทศก็เผื่อไป enjoy จังงั้นหรือท่าเจนโอเค enjoy หรือจังงั้นนะจังก็กดกับเซเตอร์จังงั้นดังเท้าเบียเตอร์ว่าใช่ไงแบบนั้นไม่รู้เลย joy แบบโอ๊ย joy ก็ว่าทำไมคนแคนเบอร์เรียเขาตลกกันอ๋อก็เลยเข้าใจวันนี้นะคะพรุ่งนี้จะพาไปดูพวกแบบคนข้างรักแล้วเราก็จะไปหมั่นไส้มีความรักหรออุ้ยวันนี้เรามาทำคอนเทนต์มั้ยเราจะแชร์แลนด์ทำเป็นแฟนกัน1วันพี่ขอตายก่อนแล้วกันพี่ปิดอันนี้ก่อนได้มั้ยเพราะว่ามันแสงมันสะท้อนใช่ๆเอาไปปิดในห้องน้ําไม่ปิดอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้ได้เหรอเดี๋ยวเราปิดในห้องน้ําหนังเขาที่ยังบวชพี่มีทัวร์ซองซางคณียังไงสายงานดับบวนทำบล็อกไอ้นั่นไม่ไหวคณีอ่านจอมอะจอมขลุ่นเอาให้จอมขลุ่นจอมเอาให้จอมคำยังอยู่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างอากาศแต่ว่าชอบอากาศแคนเบอร์เรียนะร้อนหน่อยแต่ไม่เป็นไรร้อนหน่อยแต่สะอาดอะแต่ประเทศหนูไม่ได้ใหญ่เหมือนที่ไทยนะโอเคนะพี่มีมิกกี้ซิสเตอร์พิชชี่ขอร้องนะคนอย่างฉันมีคนเดียวเท่านั้นที่จูบหนูได้ใครนะพี่ก็เห็นนั่นน่ะสิเกลียดไม่คิดถึงเกลียดพิชชี่ตอนที่อยู่ที่ประกวดไงพี่แอร์บอกว่าคิดถึงทั้งคู่คิดถึงมากเลยนะคะต้องหาเวลาติดตามแล้วเนี่ยเอาเนี่ยไม่ฟงใหญ่หึงฮะกดเออนะแกกดทับยมเหมือนยังเราไปยังท่าใจอะไรตะปอนยังไม่เนี่ยเท้าหายไอ้พี่มีกดดังหึงกดแบบเป๊ะประกวดใช่ไหมอะไรเอ่ยใช่ไหมใช่พี่ชีเขารักเดียวใจเดียวค่ะเกลียดผีเข้าหรอกไม่คนค้างรักโอ้คนค้างรักไม่ใช่ค้างรักนะค้างรักด้วยนะไม่หนูว่าเป็นคนที่แบบถ้าหนูชอบพี่อ่ะแค่พี่มีความสุขแล้วคอมไอที่แคปชั่น TikTok คืออะไรหัวใจสีฟ้าพี่อยากพูดแบบนี้ค่ะพี่ฟ้าเป็นพี่สาวใช่ไงพี่ฟ้าเป็นพี่สาวแล้วพี่เบลล่ะเอ้ยพรุ่งนี้พี่เบลไปอินโดนีเซียใช่อยากไปแบบส่งพี่แบบอุ้ยไม่ทันอยากไปส่งพี่แบลมากเลยใช่เพราะไปเช้ามากก็เลยแบบเออให้พี่เบลไปแต่ค่อยเราไปรับก็ได้เนาะใช่เพราะว่าตอนแรกอยากคิดถึงพี่แบลเพราะว่าเบลาอ่ะมาวันตอนหนูมาวันนี้ใช่ไหมเบลาต้องไปพรุ่งนี้แล้ววันที่หนูกลับเคนเบอร์เรียเบลาก็มาแล้วไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันแล้วกันให้พี่ชีได้พักเถอะพี่ชีแบบตื่นเช้าตกเครื่องแล้วนะทุกคนวันนี้จะมีเรื่องราวให้ฟังคือหนูอะต้องมาประเทศไทย10โมงเช้า10โมงครึ่งค่ะไปถึง9โมง50นาทีเอ๊ะไม่ใช่นะ10โมง40 10โมง45นาทีแล้วไปถึงสนามบินอะ9โมง50เขาปิดที่45ใช่มันต้องเปิดไงถ้าไม่ปิดอ่ะเออมันทันอยู่นะแต่ถ้าเขาปิดเคาน์เตอร์หนูก็แบบเอ้าอ่ะแล้วพี่ชีทำไงไม่เป็นไรค่ะซื้อใหม่ก็ได้ค่ะดูเฮ้ยมันคนรวยว่ะใช่เฮ้ยเขามีเงินแต่ว่าแต่ร้องไห้1วันแล้วนะเพราะว่าบัตร
ซื้อตั๋วแพงมากเลย$200ครึ่ง$200อุ้ย6,000กว่าบาทเนาะเสียใจด้วยนะไม่ได้รู้จริงเหรอทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวมีแผนที่จะไปแคนาดาแต่ว่าพี่ชีนัดไว้แล้วว่าหลังจากพี่หลังจากพี่มีอำลาตำแหน่งให้เสร็จก่อนค่อยไปเอนจอยดีกว่าขอข้อแปลหน่อยนะแต่งอ้อคะแนนก่อนเมนกับเราหนังตาปฏิกรรมไปเชื่อเยอะไงปันใต้สมอ้อยเนื้อไปดักกอดเรียลำในหุ่นสันจังนั้นหนูไปมีนไปเรียกบคอนจังนั้นก่อนวันเกิดละกันเนาะเดี๋ยวไม่ก็แบบจะวันเกิดวันที่8เดือน3ค่ะแน่นอนก็กักไงใบแขกใบคอมเพลตเธอคอมเพลตจูนโปรกดพักนะจอยจอย25เหรออายุ25อ้าวถ้าพี่25หนูพี่ก็พี่หนูสิไม่ใช่ก็เดี๋ยวพี่ชี่ก็จะอายุ25แล้วนี่ไม่หนู24ปีนี้อ้าวเหรอพี่เกิดปีอะไร41อ้าว1998 1998พี่เกิดปีอะไร1998ไม่แบบเหมือนสัตว์สัตว์เหรอปีเสืออ๋อหนูปีกระต่ายน้อยไปแค่ปีเดียวถูกแล้วอ้าวแต่หนูดูนะคิดว่าพี่เป็นพี่หนูก็เราคือเพื่อนหักเหลี่ยมโหดหักเหลี่ยมโหดนะโอเคจอยแซมทารบงอย่าแต่งก็แค่ก้มใหญ่เนี่ยสะใสโอเคพี่โอ้ยทำไมหนูบวมอ่ะไม่สวยไงคนสวยๆเขาไม่บวมกันหรอกใครสวยอยู่ข้างล่างเหรออย่าวาเลนไทน์เราจะได้อะไรกันนะไม่หนูอยากให้พี่แกงเป็นแฟนหนู1วันได้ไหมหนูจะจีบพี่ป่วยแน่โรงพยาบาลรอรับเลยพี่หนูไม่เคยจีบผู้หญิงนะการจีบผู้หญิงมันง่ายนิดเดียวไอ้น้องแต่หนูอ้าวจริงเหรอแต่ทำไมหนูจีบอีกคนนึงไม่ติดเลยจีบพี่นี่แหละไม่ติดป่วยว่าพี่ป่วยตลอดตอนนี้หายดีแล้วนะพี่คิมอยู่ไหนเนี่ยให้พี่คิมขึ้นไลฟ์ก็ไม่ได้เลยใช่สวัสดีค่ะชุมเนตเตอกอนจะลองโทรหาพี่คิมอ๋อเขาบอกว่าถ้าประเทศหนูอะวันที่8มีนาจะเป็นวันของสิทธิ์ของนะสตรีอุ๊ยจริงเหรอใช่ประเทศไทยก็เป็นเหมือนกันมีเป็นวันสตรีโลกใช่มั้ยเป็นผู้หญิงใช่มั้ยวันผู้หญิงใช่มั้ยแต่ที่สมานตาชิตันใหญ่ไอ้อีโอคิสไม่มาบังเตยฟอร์พี่เขาให้แบบคิสหนึ่งเอ้ยเคยให้นานหน่อยพี่ขี้หนูหน่อยเฮ้ยพี่คิมโทรไปเราโทรหาพี่คิมซิว่าพี่คิมเขาแบบไม่พี่จุกหนูไม่ได้นะเพราะว่าหนูไม่ให้พี่จูบเอ้ยไม่ใช่พี่หอมพี่ชี่มีแค่คนเดียวแหละพี่ชี่คิมมี please no ถ้าจะกักคิสกันคิดตั้งแต่กองแล้วแต่คิดไม่ได้คิดไม่ได้จริงๆเพราะว่าตีกันอย่างเดียวพี่คิมเอ๊ะตอนนี้ที่ first kiss ของเตย is เวลา no ที่เยอรมันตอนนี้เช้าหรือว่ามืดมืดมืดเหรอใช่เพราะว่าเราดึกว่าเราดึกโอ้ข้าเช้าตอนเช้าสิเนาะพี่คิมคือไม่เขาถามว่าวันที่14พี่จะให้อะไรหนูช็อกโกแลตอุ๊ยอุ๊ยต้องเซอร์ไพรส์สิอุ๊ยเอาอย่างงี้มั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำคอนเทนต์กันว่าพี่ชี่ต้องซื้อให้พี่1ชิ้นพี่จะซื้อให้พี่ชี่1ชิ้นช็อกโกแลตอีกแล้ววันอะไรก็ช็อกโกแลตเอางี้ก็ได้ชอบกินสตรอเบอรี่ไงโอ้ยสตรอเบอรี่หนูไม่ชอบค่ะหนูชอบกินเชอร์รี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่ชอบกินเชอร์รี่เหรอนั่นเดี๋ยวเชอร์รี่มาให้นะแป๊บนึงไม่ต้องโออะไรเอาหน้าเกินไปพี่มีไม่ต้องเอาของแฟนคลับมาจะเก็บตังค์หูแล้วเนี่ยพี่ถามหน่อยจะซื้ออะไรให้พี่ฟ้าวันเกิดพี่คิดออกแหละสำหรับพี่ฟ้าหนูคิดว่าจะซื้อแรงให้พี่ฟ้าพี่ชี่จะซื้ออะไรพี่ฟ้าจะเอาไหมเอาสิแต่แรงของประเทศหนูอะที่ขับมันอยู่ไม่เหมือนที่ไทยในมุมเหร
ไม่แมงมุมอีกแล้วหนูบอสบอกไงบอสบอกว่าอะไรบอสบอกว่าจะซื้อแมงมุมไปให้พี่ปาแต่คนแต่ตอนที่มีเรื่องคือหนูไม่รู้อะไรหนูไม่รู้อะไรไม่หนูก็ไม่ได้ตอนพี่ฟ้าพี่ไม่วันนี้หนูโพสดูแมงมุมใช่ไหมแต่หนูไม่กล้าโพสใน Instagram เพราะว่าคิดว่าคนไทยจะกลัวหนูก็ไปโพสแค่ไอ้ Facebook ของหนูเพจของหนูเพราะว่าคนแคมโบเดียเขาจะชอบเขาเมนเดนกับหนูแต่พี่ฟ้าเขาน่ารักนะพี่ฟ้าไม่ได้กลัวหรอกพี่ฟ้าบอกกับหนูพี่ฟ้าแค่ไม่กล้ากินใช่แต่หนูก็บอกว่าพี่ฟ้าเปิดใจหน่อยเปิดใจให้แมงมุมแต่กินแล้วนะมันก็จะมีความมันหอมหอมไม่พี่ก็ยังกลัวมากกว่าพี่ฟ้าอีกพี่ยังกินได้เลยพี่ยังแบบกลัวอะไรกบขนกบพี่ยังกลัวเลยแต่พี่ฟ้าวันนั้นน่ะกินแกงกบแล้วก็ไม่บอกพี่แล้วก็กินไม่ลงเลยอาหารวันนั้นจริงเป็นคนกลัวกบมากอ่ะไม่ไหวหนูอ้วนมากเลยอ่ะตอนนี้เห็นอ่ะโอ้โหถ้าพี่ชี้อ้วนพี่จะเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไม่พี่สวยอยู่แล้วทำไมพี่ไม่คืนมันที่เตียงอ่ะนั่งอย่างนี้มันเย็นดีไงไม่หนูจะทุกคนด่าไหมโอ้โหมันไม่ขึ้นบนเตียงพี่ชี้นอนเต็มเตียงโอ้โหขาหนูมันยาวทำยังไงแต่ทำไมตัวสูงจังอ้าว177นะพ่อหรือแม่สูงไม่มีใครสูงหรอกหนูสูงของหนูเองหนูเป็นคนหนูเป็นแบบนางฟ้าโอเคมาเกิดโอเคหนูเป็นนางฟ้าหนูก็ต้องอยู่กับเทวดาเอาเป็นนางฟ้าต้องอยู่กับก้อนเมฆใช่แต่ถ้าเป็นเทวดาพี่ก็เป็นเทวดาได้เลยแหละพี่เป็นอันนี้ค่ะฉันเป็นยมทูตฉันเป็นอันนี้พี่คุณมาหนูไม่อยากให้พี่นั่งที่นั่นอะไรนะบ่ายช็อกโกแลตวันคัสฟอร์ชอบ กินไวท์ช็อกโกแลตพรุ่งนี้เราจะรอดูว่า เราจะรอดูว่า what tomorrow ทำไมอยากขอบเท่าไรอ่ะกูไม่กำไรเก็บของใช่ไหมเดินคงเรียนมีนะยอมความอายเขาบอกว่าสงสารพี่มีเลยมากเลยที่หนูข้างบนก็ได้เนี่ยแต่ก็แค่เหมือนใหญ่ไทยชอนไม่กระซ้ายใหญ่มีกวาดใหญ่ขึ้นมาดูมองใต้ทว่างพี่นางก็กำซัดหนอเขาบอกว่าหนูทำไรพี่นางอยู่คนแคมโบเดียน่ารักจังเลย I love you นะแคมโบเดีย I love Cambodia ไปอยู่อินโดนีเซียบอกว่า love Cambodia ง่วงมากแต่ยังดูความหวานกันหวานอะไรก่อนคะน้ำลายตึกหมดตึกหมดหวานอะไรคะเนี่ยก็ถ้าเจ็บ I'm A จ้ะI'm A จ้ะพี่พูดปะอายเอ้ยจ๊ะปะอายปะเอ้ยจ๊ะพูดอีกครั้งปะอายปะเอ้ยจ๊ะจ้อยจ้อย no จ้อยเนาะแต่ละคนพี่คิดแล้วอยากไปอยู่อินโดมากเลยอ่ะตอนนั้นสนุกมากอ่ะเพราะว่าได้ว่าถ้าเกิดลงมาแล้วปุ๊บพี่ฟ้าอยู่ไหนพี่คิมมายังพี่ชีสรุปพี่ชีตื่นไวสุดใบสุดใครช้าสุด4ตี4ค่ะใช่พี่ชิตื่นตีไม่พี่ฝ่าเขาตื่นแบบไม่ช้านะแต่เขาแต่งหน้าเร็วมากเพราะว่าฮานิที่ก็ลงมาแล้วก็สวยแบบสวยออร่าแบบพี่ฟ้าแค่เขียนคิ้วก็สวยแล้วมั้งใช่แต่พี่มิมินี่คือแบบว่าโทรไปฮัลโหลพี่มิมิหนูเสร็จแล้วพี่อยู่ไหนคะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ลงไปเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บเดียวก่อนโอเคหนูรอให้ร้านอาหารนะเราจะกินค่ะกินค่ะปิดไปเรื่องพี่มิ้นพี่อยู่ไหนคะแป๊บเดียวพี่กำลังแบบโอ้แกจะเสร็จแล้วจะพี่ใส่รองเท้าหน่อยโอเคเดี๋ยวก็ไปจับอาหารไปแล้วไปกินเสร็จพี่มิ้นอยู่ไหนโอ้น้องพี่ชาแล้วตอนนี้ ช่วยเอาผลไม้ให้พี่ด้วยนะโอ้โหนี่แหละเป็นพี่มิ้นตอนอยู่บาหลีนินตื่นไวมากพี่คิมนี่คือเป็นแบบพี่คิมนี่คือแบบไม่ใช่พี่คิมคือเป็นพี่ชี่ช่วยบอกเขาหน่อยพี่ไปโรงพยาบาลแหละพี่คิมนี่เดี๋ยวก็ไปพยาบาลเดี๋ยวก็ไปพยาบาลไหนถ้าไม่ไปให้แล้วก็แบบพี่อยู่พี่คิมก็หายไปแป๊บเดียวมาเจอพี่เมื่อกี้พี่หายไปอยู่ไหนพี่ไปเอาน้ำเกลือเออใช่จริงไหมแล้วแบบอยู่ก็หายไปแบบกำลังเต้นด้วยกันอ่ะเต้นก็แบบมายัง
พิชชี่สรุปพิชชี่ตื่นไวสุดไวสุดใครช้าสุด4:00 น.ค่ะใช่พิชชี่ตื่นตีไม่พี่ฝ่าเขาตื่นแบบไม่ช้านะแต่เขาแต่งหน้าเร็วมากเพราะว่าฮานิที่ก็ลงมาแล้วก็สวยแบบสวยออร่าแบบพี่ฟ้าแค่เขียนคิ้วก็สวยแล้วมั้งใช่แต่พี่มิมีนี่คือแบบว่าโทรไปฮัลโหลพี่มิมีหนูเสร็จแล้วพี่อยู่ไหนคะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ลงไปเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บเดียวก่อนโอเคหนูรอให้ร้านอาหารนะเอาแต่กินค่ะกินค่ะปิดแป๊บนึงพี่มิพี่อยู่ไหนคะแป๊บเดียวพี่กำลังแบบโอ๊ยแค่จะเสร็จแล้วจะพี่ใส่รองเท้าหน่อยโอเคหนูก็ไปจับอาหารไปแล้วไปกินเสร็จพี่มิอยู่ไหนโอ๊น้องพี่ชาแล้วตอนนี้ช่วยเอาผลไม้ให้พี่ด้วยนะโหนี่แหละเป็นพี่มีตอนอยู่บาหลีนินตื่นพี่คิมนี่คือเป็นแบบพี่คิมนี่คือแบบไม่ใช่พี่คิมคือเป็นพี่ชี่ช่วยบอกเขาหน่อยพี่ไปโรงพยาบาลแหละพี่ไม่ไหวพี่คิมนี่เดี๋ยวก็ไปพยาบาลเดี๋ยวก็ไปพยาบาลไหนถ้าไม่ไปให้แล้วก็แบบพี่อยู่ๆพี่คิมก็หายไปแป๊บเดียวมาเจอพี่เมื่อกี้พี่หายไปอยู่ไหนพี่ไปเอาน้ำเกลือเออใช่จริงไหมแล้วแบบอยู่ๆก็หายไปแบบกำลังเต้นด้วยกันอ่ะเต้นๆก็แบบพี่คิมเมื่อกี้พี่หายไปไหนโอ๊ยพี่ไม่สบายอยู่ๆพี่ก็ไม่สบายพี่ปวดหัวจะโอ้คือพี่แล้วแค่นี้มันยังกับพวกนั้นยืนการได้หอมการเออปรากฏไอ้ตอบเจ้านะบุญเนี่ยย้อมมาคือย้อมเลื่อนเงิบเลื่อนอย่างเงี้ยมาตามบุญจังให้กวาดให้ยืดแบบให้เงิบมายืดให้เธอไอ้ยืดเตียดยังเตะแต่ละคนทั้งพี่มีดอนายยังกวาดจับจ่อแล้วเขาเดินไปอยู่เราเกยจริงร้านเนี่ยมันเนี่ยโอ้ยกวาดแฉกวาดยืดได้ยังช่วยย้อมมาหอบไปกวาดพองพี่กิมแม่งเกลือแบบท่าชื่อหรอโคชื่ออันละแค่เอาแต่พงหอมหอมไปแค่นี้สกบัดกวาดจังกวาดมาไว้สวยกวาดตัวนะกูแต่ไปโจสโรมแบบตักสโรมแพ้พี่คำอะไรรู้เรื่องไงเพียงน้ำเกลือแต่พี่ว่าพี่ฟ้าเป็นคนดีที่สุดใช่ที่แบบไม่ต้องใครโทรไปไม่อะไรพี่ฟ้าก็เป็นนางงามที่แบบสุดเลยสวยเลยใช่สมแล้วแหละที่ได้ที่สองใช่พี่เบลล่าก็สวยโอ้เวลานี่ไม่ต้องพูดพี่เบลล่านี่คือโอ้โหเป็นคนที่เพอร์เฟกตลอดเวลาเพอร์เฟกแบบโอ้ยเบลล่าเธอมาจากไหนเนี่ยหนูว่าชอบพูดแบบบอกคนแคนเบอร์เรียว่าเวลาเหมือนนางฟ้ามาเกิดจริงเลยนะไม่ใช่วาจาริตความสวยความเรียบร้อยอะไรคือแบบโดนใจพิชชีมากเลยอ่ะชอบคนแบบนี้อ่ะ พิชชีเขาบอกว่าซิสเตอร์คลีนไอซ์โซทายคลีนเตอร์เขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันจูบกันหอมกันหอมกันก็ได้ได้ tomorrow ไงได้แต่ไม่ใช่พี่มีเป็นอีกคนนึงเอ้ยใช่พี่จริงอ่ะเป็นพี่น้องกันจูบกันก็ได้ไม่ใช่หอมจริงใช่พรุ่งวันที่หนูจะไปหอมพี่ที่เป็นพี่สาวของหนูหมดเลยไม่หนูจะลงทนหนูจะลงทนหอมพี่ก่อนก็ได้จะได้ไปหอมจะได้ไปหอมอีกคนนึงด้วยเอ้ยจะได้บอกว่า tomorrow นี้เราจะไปตามหาความรักเราจะเป็นคิวปิดเนาะเราจะไปซื้อของขวัญเอ้ยเราซื้อของขวัญไปแจกมั้ยเดี๋ยวลองดูก่อนพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงโอ้โหคือแบบแพลนเยอะมากเลยอะใช่พรุ่งนี้จะทำคอนเทนต์คนละหนึ่ง TikTok ฝากด้วยนะคะฝากติดตาม TikTok TikTok ในแคมโบเดียพี่ไม่ได้แบบเล่นเลยอะอุ้ยพี่เล่นคนแคมโบเดียมาเม้นตลอดเลยนะไม่แบบว่าพี่ไม่ได้เล่นเพลงของแคมโบเดียจะเล่นนี้ไงที่ไม่พี่เขาบอกว่าอะไรบ้างพี่ช่วยอ่านให้หน่อยได้ไหมอย่านะคะข้างรักไม่ไหวพี่ชี่มีคนข้างรักพี่ชี่ไม่ไหวบอกอะไรนะเธอโป๊ะนะพี่ชี่โป๊ะแปลว่าอะไรโป๊ะแบบว่าแบบหลุดแบบหลุดไงหลุดอะไรหลุดแบบว่าแบบอุ๊ยเธอต้องหอมแก้มแค่คนนั้นคนเดียวนอนยังมีคนบอกไม่หนูทุกคนอยากฟังหนูเลยหนูแค่พูดไปเล่นนะใช่จริงๆอ่ะเอาจริงๆแบบเหมือนหนูชอบพูดไปเล่นแบบนี้ตั้งแต่ใช่ชอบไปเรื่อยชอบไปเรื่อยเมลล่าไม่ทุกคนหนูจะบอกว่าที่ประเทศหนูเวลาเราพูดอะไรเลยเนี่ยแฟนคลับเขาแค่เล่นๆอ่ะเขาไม่ได้แบบเอาจริงแล้วก็หนูก็แบบติดเพราะว่าหนูก็อยู่แคมโบเดียใช่ไหมก็ติดเอาแบบพูดเล่นพูดเล่นอะไรที่แคมโบเดียนี่พิชชี่นี่ไปหอมแก้มผู้หญิงไปเรื่อยเด้อค่ะเนาะไม่กำลังจะแกล้งแฟนคลับหน่อย
นิดหน่อยไม่จริงจริงที่แคนเบอร์รีเขาก็จูบกันอ้าวก็หอมกันแบบปกติไม่ได้แบบคิดอะไรพี่น้องงานหอมกันได้อุ้ยหนูจะทำเป็นแบบบล็อกแม้จะแบบใช้ชีวิตเหมือนที่อยู่แคนเบอร์เรียกับคนไทยเฮ้ยทุกคนคะแต่จริงๆคนแคนเบอร์เรียกับคนไทยนิสัยต่างกันมากเลยนะจริงนิสัยต่างกันแบบอย่างคนไทยจะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดน้อยใจแต่ว่าเป็นคนคิดไม่นานไงแต่แบบคนแคนเบอร์เรียนี่เป็นคนจริงใจจริงๆถ้ารักฉันก็จะรักแบบรักมากๆไม่คิดเลยนะถ้าแบบพูดไรเล่นหรือแต่ถ้าเวลาคิดจริงจังจะแบบคิดแบบเอาแบบนานมากเลยอ่ะแบบถ้าไม่คิดก็ไม่คิดเลยอ่ะแต่ถ้าแบบไม่เหมือนกันตรงนี้เหมือนที่แบบถ้าอยู่แคนเบอร์เรียนะแบบแฟนคลับอ่ะไม่ค่อยมีใครแบบมาติมาอะไรหนูเลยแบบถ้าไม่มีเลยถ้ามีปุ๊บนะจะแบบมีเรื่องแหละคนนั้นจะช่วยกันใช่ช่วยปกป้องใช่เข้าแบบไม่ค่อยมีเรื่องดราม่าที่แคนเบอร์เรียจะไม่มีเยอะแต่ถ้าส่วนมากถ้ามีเรื่องดราม่าจะมีเรื่องของผัวเมียที่แบบทะเลาะกันเรื่องสังคมอะไรแบบนี้จะเยอะแต่ถ้าเรื่องของศิลปินไม่ค่อยมีใช่ดีแล้วพี่ชีตอนนี้พี่ชีคือถ่ายหนังที่แคนเบอร์เรียเสร็จเรียงหมดเรียงโอ้ยเพิ่งจะเปิดกล้องวันที่22 22นี่คือเปิดกองพี่ชีก็ต้องไปเล่นละครไม่หนูยังไม่เล่นเพราะว่ามันใหญ่หลายยกอยู่เขาต้องถ่ายคนที่แบบผู้ใหญ่ผู้พี่ๆเขาถ่ายเซตอื่นๆใช่ๆหนูเป็นเด็กๆที่แบบเพิ่งโตอะไรแบบเนี้ยอ๋อมีตอนนี้เขาจะให้หนูรับบทเป็นบทเขาเรียกว่าอะไรทวินอะทวินอะลูกแฝดอ๋อจริงเหรอใช่แล้วก็หนูก็ไม่ยอมเพราะว่าดูดิพี่ชี้เก่งนะทุกคนแบบพยายามพูดภาษาไทยแบบอุ๊ยลูกแฝดอะไรใช่พูดได้ด้วยก็ถ้าให้หนูเล่นแบบลูกแฝดกันอะไรแบบนี้หนูเป็นคนไม่ชอบแอบอะทุกคนคิดหนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบเล่นเป็นคนดีแบบดีแบบโอ้ยไม่เอานะอะไรแบบนี้เออถ้าสมมติว่ามีละครไม่ชอบเลยอะชอบเล่นอะไรระหว่างคนร้ายกับนางเอกอยากเป็นอะไรหนูชอบเล่นเป็นคนร้ายเนี่ยเพราะว่าหนูคิดว่าคนร้ายอะในแคนเบอร์เรียมันเล่นแบบปลดปล่อยไงแบบเหมือนแบบไม่มันโดยแบบครับจริงๆหนูก็อยากเป็นนางเอกเขาก็ให้หนูเป็นนางเอกเหมือนกันแต่มันด้วยแบบผู้ชายเตี้ยเล่นด้วยกันไม่ได้มันลำบากมากทุกคนพี่ชีพเป็นคนสูงนะใช่ไม่มีเลยที่แคปมันมีแค่1คนอะไรแบบนี้ก็เขาบางเล่นผู้ชายก็ไม่สนุกใช่เขาไม่ได้เขาก็ให้หนูแบบหนูก็ไม่เป็นไรเล่นเป็นนางร้ายก็ได้เพราะว่าผู้ชายก็เตี้ยไม่ได้เนาะแต่เล่นเป็นนางร้ายเขาไม่ได้ไปอยู่กับผู้ชายสวีทอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่เขาก็ได้แค่แบบไปอิจฉาใช่ก็ตบตีใช่เขาก็แบบช่วยกองก็ช่วยแบบให้เห็นแบบเท่ากันอะไรแบบนี้บางทีหนูก็ถอดรองเท้าไปอะไรแบบนี้อ๋ออ๋อบางทีเล่นละครแบบรองเท้าเล็กๆไม่มีส้นสูงใช่ไหมใช่มันลำบากมากเลยแต่หนูอะถ้ามีพระเอกเหมือนที่ไทยนะแบบพระเอกที่แบบสูงๆอะหนูจะได้หนูน่าจะได้เล่นละครได้เยอะแบบนางเอกมันจะได้ทุกคนเข้าใจไหมเหมือนนางเอกอ่ะผู้ชายกับผู้หญิงมันต้องแบบผู้หญิงมันต้องเตี้ยต่อผู้ชายนิดหน่อยหรือมันจะแบบนี่แต่หนูก็สูงมากกว่าผู้ชายเลยอ่ะถ้าใส่ส้นรองเท้าไปปุ๊บก็สูงไปเลยมันสวิตกันไม่ได้ผู้ชายต้องมาจับค้างเงาแต่เราต้องไปจับผู้ชายอ๋อเหรอไม่ได้อันนี้มันไม่ได้ไงมันต้องแบบผู้ชายมาจับค้างของเราต้องแบบเงยหน้าแต่อันนี้อ่ะเราไปจับค้างผู้ชายไม่ได้อะไม่ได้ไงดีแหละที่เป็นนางร้ายนะไม่แต่ตอนนี้เริ่มมีแบบผู้ชายที่แบบสูงๆหน่อยเข้ามาแล้วน่าจะได้ถ่ายอยู่แต่เหมือนที่หนูถ่ายตอนนี้ที่หนูถ่ายเพราะว่ามันเป็นเหมือนสมัยก่อนไงมันไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงมันถ่ายได้อันนี้น่ารักมากแฟนดึกมากอะไลฟ์ดึกมากเดี๋ยวสักพักก็จะอาบน้ำจะนอนเฮ้ยตอนนี้แหละที่คนดูเพราะว่าคนอะไม่ชอบนอนจริงหรอไม่ทุกคนจะมีแบบdepression ความคิดที่เยอะหลากหลายเข้ามาดูไลฟ์พวกเราเถอะค่ะหนูทุกคนจะใครไม่อยากนอนขาดตัวตายเลย พี่ชี้คิดว่าวันวาเลนไทน์พี่ชี้จะบอกรักใครคนแรกไปบอกวันอื่นได้ไหม
มาจริงๆพี่ชี่เคยอ่านเรื่องวันวาเลนไทน์ไหมเคยอ่านไม่ไม่เดี๋ยวเราต้องอ่านอัดมันชูนี่นะถ้าจะก็เติมเป็นลำเปย์แค่นี้ตรงนั้นเนี่ยที่มีเห็นที่อะไรที่ฟ้าข้างรักยังคะโอ้ยเราทุกคนคือข้างรักมากอะข้างรักอะไรคะข้างรักแบบอย่างพี่อ่ะพี่จะรักแมวมากเวลาพี่เจอแมวพี่จะคลั่งรักแมวพี่ชี่ชอบอะไรระหว่างแมวกับหมาหมาหนูเรียกหมาต้องชอบหมาสิคะพี่ชอบพี่ฟ้าก็ชอบหมานะเออแต่เอ้ยถึงเห็นพี่ฟ้าเอนเนอร์จีเยอะใช่เออแต่ว่าคนรักหมาเอนเนอร์จีเยอะเนาะแต่คนรักแมวจะเป็นคนแบบนิ่งๆเหมือนพี่ไงเป็นคนเรียบร้อยไม่มาแค่อยากบอกเรื่องอะไรอ่ะเบมีเรื่องอะไรอีกจะบอกไม่มีเลยโอ้ยแค่ขี้มูกลืมไปเลย มีคนเมื่อกี้ได้เห็นแบบเขาบอกพิชชี่สวยขึ้นเยอะมากเลยเอ้าทำไมหนูสวยอยู่แล้วไงแล้วก็สวยขึ้นไงไม่เวลาหนูกลับมาจากประเทศทุกคนจะบอกว่าหนูสวยขึ้น จริงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่พิชชี่ถ่ายที่เป็นแบบสกินคลีนนะสวยมากแล้วก็คนที่แคนโบเดียคนที่แบบเป็นช่างให้หนูเมคอัพดีมากเลยนะทุกคนหนูแบบขออวยเมคอัพแคนโบเดียแบบพิชชี่พูดแบบภาษาแคนโบเดียให้ฟังนะแบบชอบมากเลยอะตอนแรกคือกลัวมากเพราะเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วแก่มากเวลาใครแต่งไม่เป็นนะจะแต่งหน้าแล้วแก่แต่คนแคนโบเดียคือแต่งสวยทุกวันโอเคนะครับนี่ก็อันนี้บอกแพ้เอาไว้ก่อนจองกับซาถ้าประเทศเยอะคือไต่พัดมกซาเมนเตนซาแต่มกก็คือจิมหรือใดแต่หนักที่พัดข้อกิจจามองก็คลาดแต่จังงั้นเราไปลองพัดไอ้นั่นมองปีเตอร์พัดไอ้กอดจังกอดแพ้กอดซาลอนเมนเตนจังงั้นนะมีคนบอกว่าจริงวันนี้เจอพิชชี่มาคนมีความรักสวยอยู่แบบนี้แหละไม่มีหรอกค่ะอย่างเราที่ยอมมิสนะฮะเต้โสดใช่ไหมหนูซิงกอลใช่ไหมใช่ซิงเกอร์โสดไม่เป็นไรหรอกพิชชี่พรุ่งนี้เราก็แค่ไปขยี้พวกที่มีแฟนใช่3ปีอีกหนูจะมีแฟน ขอ3ปีนะคะทุกคน 3ปี5ปีข้างหน้าคอยว่ากันตอนนี้คอยอยู่แบบคนเดียวก่อนจีบคนอื่นไปเรื่อยก็ได้จีบพี่มีบ้างจีบพี่ฟ้าบ้างจีบเบลล่าบ้างไม่รู้ใครจะเขาจะเอาไหมจริงๆพิชชี่เป็นคนพูดอย่างนี้อยู่ละดาจริงๆแต่ไม่ได้คิดอะไรมากจริงแต่หนูเป็นคนที่พูดไปเรื่อยอะแต่ตอนที่มีคนคิดหนูก็แบบตกใจเวลาหนูบอกว่าหนูชอบพี่ทุกคนรู้ไหมหนูก็เคยบอกแบบพี่อยู่นี่นะหนูอยากกอดพี่อะไรอยู่นี่เลยนะแต่พี่กับพี่ฟ้าบางที่หนูก็ไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะแต่แค่แบบพี่มีเข้าไปจิ้นฉันกับจริงๆอ่ะหนูอ่ะเป็นคนใช่ชอบเล่นอะไรแบบนี้แบบพี่คิมหนูก็เป็นกับทุกคนเลยอ่ะใช่แล้วหนูก็แบบงงว่าทำไมทุกคนคิดเยอะได้เพราะว่าพี่ฝ่าไม่ว่าหนูหรือใครแค่พี่มีอยู่ใกล้พี่แม่ก็แบบก็รักก็ชอบก็แบบว่าฉันชอบพี่ฝ่าเป็นแบบนี้นะพี่ฝ่าหล่อพี่ฝ่าอะไรอย่างเงี้ยมียังรู้สึกวันนั้นอ่ะพี่ชี่รู้ไหมพี่ฝ่าเข้ามาดูไลฟ์แล้วพี่ขายบัตรวันเกิดอยู่ไงพี่พูดไม่ออกเลยพี่ฝ่าเข้ามาดูแบบใช่ตอนที่ขนาดพี่ยังเขินเลยฟ้ามาขึ้นไลฟ์กับหนูขึ้นมาแบบเฮ้ยจริงไหมเนี่ยแบบแบบนั้นแบบนี้เลยนะเกียร์นะไม่ถ้าหนูชอบพี่ฟ้าเลยนะทุกคนหนูไม่ได้ชอบเพราะว่าพี่ฟ้าหล่อเพราะว่าพี่ฟ้าสวยอะไรหนูชอบเพราะว่าพี่เขาเป็นคนดีดีจริงรู้จักถึกกันลึกแค่ไหนรู้ว่าพี่เขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยช่วยทุกคนที่อยู่รอบข้างแค่ไม่พูดเยอะเป็นคนชอบสอนหนูเป็นคนที่แบบชอบคนสอนพี่ประทับใจพี่ฟ้ามากเลยนะตอนที่พี่แบบไม่สบายฮึบอีกนิดนึงนะมีไม่รู้ว่าแบบวันข้างหน้าเราจะได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันอีกไหมอย่างเงี้ยอยากทำให้วันนี้ทำให้เต็มที่แบบอุ๊ยพี่ฟ้าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นครูอ่ะพี่แบบถือว่าพี่ฟ้าเป็นครูพี่เลยนะแบบเป็นคนที่น่ารักคอยสอนเหมือนเป็นแบบพี่คนโตอ่ะถูกไหมเหมือนเป็นพี่คนโตไม่แปลกใจหรอกที่พี่ชี่แบบเขาถึงได้รักแล้วก็แบบเคารพพี่ฟ้าไงพี่จะบอกว่าพี่ชี่แบบเป็นคนเกรงใจพี่ฟ้ามากเลยนะทุกคนแบบพี่ชี่เคารพพี่ฟ้าเหมือนแบบพี่สาวจริงๆเลยซึ่งพี่ฟ้าก็แบบก็สนิท กับเราเนาะเหมือนทั้งพี่ชายและพี่สาวหนูไม่กล้าเล่นอะไรกับพี่ฟ้านะถ้าไปโพสอะไรหนูก็ถามพี่เขาเยอะ แล้วถามตลอดแบบพี่โพสได้ไหมอันนี้คุณหนูพูด
พสได้ไหมถ้าพี่ฟ้าอนุญาตถึงหนูพสได้แบบสตอรี่อะไรก็ตามเพราะว่าหนูกลัวแบบพี่เขาเป็นคนดังเพราะว่า culture แบบประเพณีของประเทศหนูมันอีกแบบนึงของไทยอีกแบบนึงหนูยังไม่รู้จักใช่ไหมหนูกลัวว่าหนูถ่ายเล่นแล้วก็แบบมีเรื่องกับพี่ฟ้าอะไรแบบนี้บางทีหนูก็ถามมีคนถามว่าแล้วพี่เบลล่าล่ะคะพี่เบลล่าเป็นคนเนื้อหอมเนาะพี่เบลล่าโบเบล่านี่คือมองไม่รู้สึกว่ามองไม่เบื่อเนาะใช่เบลล่าก็เป็นคนที่แบบจิตใจดีงามสุดเบลล่าหนูอ่ะก็เคยร้องไห้กับเบลล่านะแบบร้องไห้เขาก็แบบไม่ต้องร้องนะไม่อะไรเขาก็หนูก็ร้องไห้กับทุกคนอ่ะพี่หนูก็เคยเบลล่าก็เคยพี่พังใช่แต่พี่ชิดร้องไห้แป๊บเดียวเองทุกคนเลยแป๊บเดียวเป็นคนที่แบบร้องไห้แล้วก็แบบพยายามหาเรื่องมาหัวเราะเพื่อนคนไม่ชอบร้องไห้เลยถ้าอยู่ในคนเยอะเพราะว่าหนูอ่ะจะคิดว่าแบบโอ้ยคนอยากให้ทุกคนเห็นเวลาเราแบบหัวเราะไม่อยากให้เห็นแบบโอ้ยทำไมร้องไห้ทำไมร้องไห้จะพยายามอุบแบบไม่ร้องนะไม่ร้องนะอะไรแบบเนี้ยเหมือนพี่อ่ะเห็นหน้าแล้วตลกอ่ะแหละทุกคนเบลพิตว่ะเนี่ยเรเปอร์คืนพิตชี่นั่นแหละจะใกล้วันเกิดพี่ฟ้าแล้วเนาะเออในวันเกิดพี่ฟ้าเป็นวันเกิดของพี่ชมพูอธิตาด้วยสวยพี่พูดหน่อยแบบพิตชี่ซองซ่าซองซ่าอิงฟ้าอิงฟ้าไปดูแล้วพี่พูดอะไรพูดว่าโอ้ชิ้นเมื่อวันนั้นเราก็จะขอแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าสำหรับพี่ชมพูมิสแกนเชียงใหม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้ากับพี่อิงฟ้าราหะมิสแกนท้ายแล้วพี่รู้ไหมว่าหนูก็เกิดวันนั้นด้วยนะอ้าวเหรอเบิร์ธเดย์ด้วยนะแค่นี้แหละเออพี่ชิเกิดวันที่2เดือนตุลาคมเดือน10จำได้ใช่ใช่พี่ชิแบบเกิดอีกนานเลยอ่ะจะ25ใช่ไหม24เหรอไปไหนถ้าเดือน10นี่คืออายุ25ใช่ไหม25ไม่ใช่24ค่ะจริงเหรอตอนนี้อายุ25ให้พี่เกิดวัน1998หนู19999ทุกคนแคนโบเดียเข้าแบบไม่แคนโบเดียทุกคนหนูอยากบอกว่าทุกคนคนแค่อยู่แคนโบเดียเวลาเขาจีนเนี่ยเขาชอบจีนแบบเล่นเนี่ยแบบไปตัดต่อแบบหุ่นล้อหุ่นล้อหนูชอบดูมากเลยอ่ะแต่ไม่จริงจังนะแบบไม่ได้แบบอะไรเยอะอ่ะกับหนูอ่ะแค่แบบหนูชอบทำให้เขาหุ่นล้อเล่นเล่นน่ะทุกคนอย่าโกรธนะมีคนบอกว่าวันเกิดวันเดียวกับพิชชี่ก็มีนะเนี่ยจริงเหรอใช่น่ารักมากเลยโอ้แล้วทำไมน่ารักเพราะว่าภาษาแคนโบเดียนี่เขียนสนุกมากเลยนะใช่กลับมาเดี๋ยวแล้วพี่เข้ามาอีกแล้วแล้วจ้ามามี่พรุ่งนี้ไป enjoy อีฟก็เข้ามาโอ้โหนัดกันเข้าเหรอคะมีพีทโอ้ยไม่ได้หรอกตัดไปเถอะมามี่ไม่ขึ้นมีพีทนี่คือไม่ขึ้นเลยโอ้ผมหนูเจ็บเจ็บเจ็บจากเตียงเห็นไหมใครทำร้ายหนูไม่ได้นะเพราะว่าถ้าทำร้ายปุ๊บกรรมจะตามสนองทันทีเลยพี่ไปนี่มาอีกนี่น้องอีกเขียนมาอะไรหนูอ่านไม่ออกได้เจ็บตูดเลยอะไรเนี่ยสวยมากทั้งสองคนเลย I know อีน้องน้องอีฟ
บงเต้ยครับมีจริงบงบงเต้ยทำเขาอยากให้หนูขอบพี่อ่ะฝันร้ายแล้ววันนี้ไม่ไหวจริงจริงชีวิตmiss you too Bell Peach yes Bell Peach tomorrow Bella go to Indonesia Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Indonesia Miss you Iwan Peachy อะไรนะPeachy item แทนมีฮ่าฮ่าฝันดีนะมีได้เลยพี่มินนี่เอาไหมหนูให้พี่มินพี่ตอนที่ไลน์ตอนนี้หนูคิดถึงตอนที่พี่ไลน์ตอนที่อยู่อินโดมากเลยอะตอนนั้นอะพี่แบบหาห้องไม่เจอใช่ไหมทุกคนหนูก็ล้างนะหนูก็ไม่ก็สัญญากับพี่เขาอยู่แล้วว่าตอนดึกจะไลน์ด้วยกันแต่ตอนนั้นมันดึกไปมันแบบ12ไอ้12ใช่มันดึกแล้วคืนแล้วใช่แล้วก็พี่เขาบอกว่าเพราะว่าพี่บอกแฟนคลับอยู่แล้วว่าไลน์ด้วยกันใช่ไหมตอนนั้นใช่พี่เขาบอกไม่เป็นไรพี่ไลน์แป๊บเดียวหนูบอกไม่นะเพราะว่าหนูล้างหน้าแล้วแบบนี้พี่เขาไม่เป็นไรพี่มีฟิลเตอร์โอเคหนูก็แบบอ๋อโอเคครับพี่ขึ้นมาเลยพี่ก็หาห้องหนูไม่เจอหนูไปเปิดประตูแล้วก็ใส่ชุดนอนไม่ได้ด้วย แล้วล้างหน้าพี่มีก็แบบฮะใครฮะค่ะพี่มีจริงหน้าเด็กมากพี่มีก็แบบหน้าคือเด็กแบบจริงๆหน้าสดพิชชี่เด็กมากเลยทุกคนเหมือนอายุแบบ12อ่ะตอนที่เจอครั้งแรกอ๋อนี่พิชชี่จริงๆเหรอแบบจำไม่ได้หน้าเด็กแล้วถ้าหน้าพี่สดมีมิงกลาบาอุ้ยมีพม่ามาด้วยมิงกลาบาเชงจะเมนโนเมงกาจะโนนัมเมจะมะจะมะโนเมงกาใช่จะหนอก็คือกระผมก็เหมือนเป็นผู้ชายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรจะมะจะมะนัมเมกาจะมะนัมเมงกาเอ้ยจะมะนัมเมงกาจำมาแนะนำพิชชี่บาเดเชงเออน่ารักจำมาน้ำแม่กะเมียงสายจองกอสอาแฟนนอมเบลพีโอ้โหเก็บโมเดลเข้าแบบเมนแบบเข้าเมนแบบน่ารักมากเลยนะแบบเมนแบบแบลพิดอะไรแบบนี้มีพิดแบบแบบทะเลาะกันเล่นอ่ะแบบสนุกมากเลยหนูชอบประเทศหนูอ่ะแบบเถียงกันใช่แบบเถียงไปพูดแล้วก็เอาลูกพี่อ่ะไปตลกไปตัดต่อแบบเหมือนคุยภาษาบ้านหนูทะเลาะกันอ่ะแบบภาษาที่คนอื่นทะเลาะแต่แค่เอาลูกพี่ไปตัดต่อรู้แบบขำมากเลยตัดเหมือนจริงมากเหมือนพี่แบบไปทะเลาะกับเบลล่าแย่งหนูอะไรเงี้ยก็น่ารักนะใช่ก็แบบชิดแบบน่ารักคุณคัมบูตัดต่อรูปเก่งมากเลยชอบดูแล้วทุกเช้าเลยส่งมาให้ทุกวันน่ารักก็เปล่าเป็นฟิลเลติซามมาอะไรรถมอกับปาลิสันมาจังนี่ส่วนนี้เนี่ยในน้องแฮดการ์เนนโดใช่แต่พี่ชื่อผิวดีขึ้นนะบอกพี่ด้วยดิใช้อะไรอ่ะใช่แล้วก็ไปเอาสิวออกไงแต่นี่เริ่มยังไม่อยู่นี่ยังไม่หน้าผากมีสิวเป็นแผลเยอะเลยผิวดีขึ้นเยอะมากเลยพี่ชื่อกินน้ำเยอะด้วยใช่ไหมเริ่มกินนะแต่จะไม่เก็บกระเพาะนะโอ้ยกับปลาจะไตฉอนนะหนักแค่แถะมวยลางมวยเต็มอ่ะพี่มี่เนี่ยต้องไปจะไตกล้วยสลันพี่มี่หนูน่ารักไหมน่ารักน่ารักจริงพูดเล่นไม่คิดถึงเบลหรอมีคนพาคิดถึงค่ะไม่ได้คิดถึงได้ยังไงค่ะแต่เบลเขาก็ยุ่ง tomorrow นี่คือให้พี่เบลเขาแบบไปคัมโบเอ้ยไม่ใช่เลยนะไปอินโดนีเซียไปเดินแบบมีพี่เบลล่าแล้วก็มีใครนะไฮดี้จำได้ไหมมีใครให้ดูประมาณนี่ก็เพิ่งกลับมาจากพม่าส่วนพิชชี่ก็กลับมาจากแคนโบเดียใช่เหมือนเสียเลยตอนแรกก็หนูจะกลับประเทศหนูวันที่นี่แล้ววันแบบไลฟ์จบก็ไปเลยแบบมันอ๋อจริงๆจะกลับเลยใช่แต่ตกคืนโอ้ทุกไม่ก็อยากอยู่วันเกิดพี่อิงฟ้าก่อนตอนนี้คิดว่าจะไม่อยู่เพราะว่ามีงานที่นู่นใช่ไหมใช่ก็แต่ตอนนี้พี่เคยบอกอยู่ว่าแต่ตอนนี้ทิ้งงานเลยเพราะว่าอยากอยู่วันเกิดพี่อิงฟ้าเราซื้ออะไรให้ดีนะแต่หนูไปแค่แป๊บเดียวพรุ่งนี้เราไปหาของไหมได้เนาะโอเคดิวค่ะพี่ฟ้าเจอกันพี่ฟ้าเจอกันแต่เราจะได้เจอกันไหมเพราะว่าพี่ฟ้ายุ่งมากเลยนะ
พี่ฟ้าพี่ขายบัตรพี่ฟ้าจะมาประมาณบ่ายสามสามโมงพี่ฟ้ามาสามโมงจนถึงหกโมงนี่คือแจกลายเซ็นแล้วก็ไปด้วยใช่แล้วก็พี่ฟ้าก็เบรกแล้วก็ประมาณสองทุ่มพี่ฟ้าจะขึ้นเล่นลิเกโอ้โหได้ยินว่าเป็นมีพี่ชาร์ลอตเล่นด้วยใช่ไหมพี่ชาร์ลอตน่าจะมีเย้หนูไม่รู้เมื่อกี้เห็นคลิปของพี่เขาพูดแล้วมีพี่ชมพูว้าวก็คือเขาจะเล่นลิเกกันนี่หรือว่าเขาเป็นความลับหนูเอามาพูดหมดเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าเบิร์ดก็จะได้เจอมีใครอีกไม่รู้อะไม่รู้ว่าใครไปบ้างอะแต่ถ้ารู้ไปพี่ชมพูจะเป็นช่วงเช้าพี่ชี่ช่วงเช้าอะพี่ชมพูก็จะแบบมาเจอแฟนคลับแล้วมีมินิคอนเสิร์ตด้วยบัตรราคา 1,000 บาทอุ๊ยขายบัตรอีกแล้วเนี่ยบัตรราคา 1,000 บาทพี่ชมพูก็จะแบบต้อนรับแฟนคลับตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่โอ้โหเราไปตอนเช้าด้วยไหมไปวันเกิดพี่ชมพูด้วยได้ถ้าเกิดว่าพี่ทำคอนเสิร์ตตอนนี้ใช่แล้วก็แบบตอนเย็นน่าจะมีแล้วอยากเริ่มมาดูนะเพลงคู่พี่ฝากกับพี่ชาร์ลอตด้วยฟินแน่นอนจริงพี่ชี่ก็เคยแอบแบบว่าแบบรู้สึกว่าพี่ชี่บอกว่าชาร์ลอตก็สวยนะสวยนะก็บอกตลอดว่าพี่ชาร์ลอตสวยชาร์ลอตเป็นคนผิวดีมากอะแต่พี่ให้หนูไปจีบพี่ชาร์ลอตไม่ได้พี่ชาร์ลอตพี่ชาร์ลอตเป็นพี่สิเนาะไม่แต่ชาร์ลอตเป็นน้องหนูอายุเท่าชาร์ลอต24ใช่แต่ชาร์ลอตเขาน่ารักพี่ชี่เคยแบบไม่หนูไม่เป็นไรพี่น้องอ่ะพี่ไม่หนูอย่าบอกว่าคำว่าพี่น้องอ่ะเรียกว่าพี่ก็ได้น้องก็ได้หนูไม่ถือหรอกหนูเป็นคนที่แบบเคารพใครก็ใช่ใช่ก็เคารพทุกคนไปหมดเพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวก็แบบเป็นอะไรที่ถ้าใครที่หนูชอบหนูก็แบบพี่ไปหมดใช่พี่ทุกคนจริงแต่ว่าพี่ชีพเรียกทุกคนพี่จริงๆเพราะพี่ชีพเคารพนะคะไม่หนูคิดว่าเวลาเราแบบอยู่ๆก็ไปบอกว่าเขาเป็นน้องอะไรก็กลัวว่าแบบเราไม่อยู่รู้ว่าอยู่ของเขาไงกลัวว่าแบบทำให้เราเขาแบบโอ๊ยทำไมเราไปพูดแบบเรียกว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็เรียกไปพีไปก่อนเขาติดปากตลอดเลยใช่พี่ชีพเขาเรียกทุกคนพี่หมดเลยน่ารักแต่ว่าเรียกป้าได้ไหมเรียกพี่ว่าป้าได้ไหมได้โอ้ยสะดวกมากเลยอ่ะโอ้ยปามีมีเท่ากันอ๋อเออใช่ชาร์ลอตกับพิชี่น่าจะเท่ากันแต่เรียกพี่เพราะว่าอย่างพิชี่เป็นคนน่ารักมากเรียกชาร์ลอตว่าพี่เพราะว่าพิชี่อ่ะเคารพชาร์ลอตนะแบบเหมือนแบบเขาก็แบบเก่งเนาะชาร์ลอตเก่งตอนนี้แบบคอนเกรสมากคือได้อุ้ยพี่แอร์ชวนกินข้าวได้เลยพี่แอร์ enjoy enjoy แหละจอยแล้วจอยแล้วจะบอกว่าคอนเกรทูเลชั่นกับชาร์ลอตด้วยที่ได้รถแบบอสวยเนาะสวย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 เหมาะกับชาร์ลอตมากสวยเหมือนคนขับวันไหนพี่ซื้อรถด้วยอ่ะจะพาหนูไปเที่ยวได้ไหมได้วิพี่ฟ้าวันพี่จะซื้อรถบรรทุกวันไหนพี่ฟ้าซื้อรถเพราะว่าจะขอเกาะล้อรถไม่พี่ฟ้าติดขับกับหนูเยอะมากเลยนะว่าวิสัญญาพี่ฟ้ากับหนูเยอะมากยังไม่ได้ทำหนึ่งสัญญายังไม่ได้ทำเลยพี่ก็เหมือนกันอะไรเอ่ยถ้าอยู่ไทยนะพี่จะอยู่กับหนูทำคนไทยเชื่อได้ไหมเนี่ยนี่ไงอยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหอันนี้หนูหนีมาหาพี่นะถึงจะได้เจอพี่เนี่ยจริงเหรอใช่พี่ไม่เคยแบบพี่ชี้ไม่อยู่กับพี่ไหมพี่อยู่คนเดียวไม่มีเลยมีแค่พี่มิมี่อยู่ไหนคะอยู่คนเดียวพี่มาหาหนูได้ไหมหนูไปนอนด้วยกันเออแต่พี่ชี่เขาน่ารักจริงเขาเป็นคนอโลนเจแปนอ๋อใช่ตอนนั้นเป็นรูมเมทกับเจแปนเนาะโอ้ยเจแปนนี่คือโอ้ยทุกคนหนูอยากบอกว่าถ้าใครอ่ะไปประกวดอ่ะได้รูมเมทกับเจแปนนี่คือแบบดีสุดสุดพี่เจแปนนี่คือแบบสุดสุดของโลกแหละมิสแกรนเจแปนพี่ได้อยู่กับมีพี่จุ๊บเนียนใหญ่ดำเกย์เขาบอกว่าหนูอ่ะกับพี่อยู่ด้วยกันนินทาคนอื่นไม่เราแบบไม่ถ้านินทาคนอื่นก็นินทากับทุกคนไงใช่ทุกคนทุกคนบอกใครนะบอกไม่ต้องบอกมานะไม่ต้องบอกใช่เราได้ยินกันแค่นี้แหละใช่นะอ่านภาษาพม่าไม่เป็นไอ้ยัยชิเซียเขาบอกว่าน่ารักจิซุเต็มบาเดชโอ้พี่เหมือนหนูพูดไทยได้แต่อ่านไม่ได้หรอใช่
ฟีลนั้นเลยแต่พี่อ่านภาษาพม่าไม่ได้เลยน่ารักงับใช่น่ารักจริงๆพิชชี่เป็นคนเอนจอยมากเลยนะมีคนบอกว่าเวลาอยู่กับพิชชี่แล้วคือโดนตกรู้จักโดนตกไหมดวงตกแบบโดนตกอ่ะโดนตกก็คือแบบเหมือนแบบโดนอะไรดวงตกไม่ใช่ดวงตกโดนตกโดนตกโดนตกก็คือเหมือนแบบเวลาจับปลาใช่ไหมทุกคนเวลาจับปลาแล้วโดนตกอ่ะแบบตกหลุมรักอ่ะอ๋อเป็นคนที่แบบจบพอแค่นี้แหละอธิบายไปต่อไม่ได้แล้วเหมือนตกหลุมรักแหละจริงทุกคนหนูแค่อยากบอกว่าแบบบางครั้งที่พูดเล่นอ่ะค่อยพูดไปเล่นจริงๆไม่ได้แบบคิดอะไรเยอะก็คิดเพราะแบบเป็นประเทศหนูเป็นประเทศที่พูดเล่นได้ไงก็แบบพูดไปเรื่อยจริงอยู่กองก็นึกว่าเป็นแบบนั้นไงหนูก็เวลาทุกคนเหนื่อยหนูก็พูดคนเดียวพูดไปเรื่อยใช่ตอนนั้นนี่เราตอนนั้นพี่ชีสก็สนิทกับนี้เหมือนกันนะอะไรนะที่เดินมิสแกรนด์ที่ท็อป20อ่ะที่เดินแบบเป็นบัลเล่ย์อ่ะอ๋ออยู่ในเค้กคิงดอมใช่เขาแบบเก่งนะคนนี้อ่ะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยแล้วก็ยูกันดาก็ติดตามพิชชี่ใช่ยูกันดาเย้ไหนว่าจ้างนั่นให้ปงยิงถึงแต่ปกติจ้างนักมันแพ้แต่งอคเนียนจังนั้นนะเหมือนเราแบบไปแข่งได้แบบเอาเพื่อนทุกคนเลยอ่ะไม่ได้แบบไปแบบไม่ได้ไปทุกคนพูดจริงเลยแบบตอนที่ไปประกวดนี่ก็สนุกแบบเห็นหน้ากันก็แบบโอ๊ยมาอยู่ด้วยกันเลยแต่วันรุ่นเราสนุกจริงนะไม่มีใครอิจฉากันเลยไม่มีเลยไม่หนูอ่ะไม่มีใครมาตัดชุดตัดอะไรหนูอ่ะก็ได้ยินมาไม่แบบตัดชุดหยิบตีนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมหนูก็ลองแต่รู้สึกว่าอีวาก็ดีโอ๊ยดีทุกคนหนูก็เอาชุดไปนี่แล้วก็ไม่ใครตัดเลยทิ้งชุดไว้ก็ไม่มีใครตัดไม่มีใครตัดจริงนะทุกคนรักกันมากขนาดแล้วเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะจะชวนกันเล่นติ๊กต็อกไม่ว่าจะเอเชียลาตินหรือว่ายุโรปใช่ลาตินก็น่ารักมากแบบลาตินมันเล่นกับคนเอเชียเยอะนะปีนี้อย่างเช่นพี่เบลล่าลุยไงลุยเบลล่าใช่พี่ลุยพี่เบลล่าเล่นด้วยกันคือแบบปีนี้คือแบบสุดๆเลยอ่ะไม่มีพี่เบลล่าไม่อันนี้เลยอ๋อพี่เบลล่านี่คือแบบถ่ายรูปด้วยกันไหมถ่ายรูปตัวกับทุกคนเหรอเวลาเราไม่ได้ไปชวนไปไหนนะคือแบบทำไมไม่ชวนฉันไปด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาชอบพูดแบบ you don't call me good you get the อะไรแบบเนี้ยมีคนบอกว่าพี่ชี่พูดไทยน่ารักมากงับแล้วมีคนคิดถึงสองสาวเป็นคนพูดไทยน่ารักจริงอะไรพูดถึงเรื่องทุกประเทศไอ้ทุกประเทศเลยเหงาไงพูดถึงทุกประเทศเลยจริงใช่ทุกประเทศแล้วนะทุกคนก็รอดูไลน์เราไปก่อนนะเพราะว่าอยู่ๆเราจะได้อยู่ด้วยกันไลน์ไปเราจะพูดตั้งแต่คืนจนเช้าแต่เป็นชื่อไหวจริงนะอย่าท้านะอยากท้านะคะอยากเอาเงินมาค้านะคะหนูเป็นคน energy energy ไม่เวลาจะมีเรื่องดราม่าอะไรอ่ะหนูแม่นคนไม่กลัวแต่แค่แบบน้อยใจแบบเอ้าหนูยังไม่ได้แบบทำร้ายใครหรืออะไรเลยถ้าแบบมีเรื่องแล้วบางทีหนูก็ไปสงสารคนที่แบบมีเรื่องกับหนูอ่ะเหมือนบางที่พี่มิก็โดนแฟนคลับหนูก็โดนหนูก็แบบหนูเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นตัวปัญหาของใครไม่ชอบเลยหนูอยู่แคมโบเดียหนูก็เล่นไปเรื่อยแต่ดีที่แคมโบเดียเขาแบบไม่มีเรื่องเขาแบบไม่เอาแต่มาไงแต่ที่นี่อ่ะเวลาหนูเล่นอะไรหนูกลัวมากเลยบางที่พี่ก็โดนพี่ที่เป็นแฟนคลับหนูเขาก็โดนหนูก็แบบโอ้ยหนูเป็นตัวปัญหาหรอหนูแค่แบบอยากเล่นกับพี่หนูแค่อยากอยู่ด้วยเหมือนพี่น้องอ่ะเหมือนบางที่อยู่กับแฟนคลับถ้านอกเวลางานหนูก็อยากแบบไปเที่ยวกับเขาให้พี่เขาแบบโอ้ยช่วยหนูไปดูอันนี้บ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้แล้วมีเรื่องใช่ไหมหนูอยากบอกว่าพี่เขาเป็นคนที่แบบใจดีมากคนไทยใจดีมากเพราะว่าโชว์เห็นจากพี่ฟ้าพี่มีกับแฟนคลับหนูทุกคนเลยที่ถึงแบบยุ่งแค่ไหนก็มาหาหนูก่อนถ้าหนูอยากไปเที่ยวเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้แบบชอบเที่ยวทุกวันนะเหมือนอยู่ๆก็ขึ้นมาแบบอยากไปอ่ะอันนี้เลยพี่เขาก็ตามใจให้ก็ตามใจเป็นแขกบ้านแขกเมืองก็จะแบบเอ้ยพี่ชื่ออยากได้กางเกงก็ไปซื้อกันแต่อยากทำเล็บมากเลยอะเบลล่าที่อายัดชาเบลล่าเดี๋ยวมันแพะดาวละอ้อเนี่ยแต่งอัคเนียเมื่อกี้มีคนพูดนะว่าแบบพิชชี่สวยขึ้นจริงนะสวยขึ้นนะเอ้ยวันนี้แต่งหน้าเองด้วยนะพิชชี่อะสวยขึ้นมากเลยอะ
ออร่าออร่าความเป็นพรีเซนเตอร์ Oppo หรือเปล่าทุกพื้นที่ไม่รู้ไหมทำไมหนูสวยขึ้นเพราะหนูไปทำสีผมมาไงจริงหรอใช่หนูตอนที่ไปประกวดสีผมมันก็เป็นแบบนี้แล้วมัน3เดือน4เดือนแล้วมันก็ใช่หนูคนไทยมันก็ไม่นอนเลยนะไม่หายคนไทยแหละยังพักผ่อนนะพี่แก้วบอกพักผ่อนนะนะพี่แก้วอยู่ไหนพี่แก้วอยู่บ้านนี่ไม่อ๋อ พี่ไม่หนูรู้แล้วนะไม่เป็นไรไม่อยากจะเอาพี่นี่ไปตกเขาอย่าอย่าพี่ชี่อย่าแกล้งฉันนะจมเรียบบ๊ายบายอุ๊ยพี่แอร์แบบจริงๆตอนนี้พี่แอร์ต้องนอนนะพี่แอร์มาดูไลฟ์แล้วให้เราพี่แอร์คิดถึงนะขอบคุณค่ะกู๊ดไนท์สิพ่อฮาฮาตลอดเลยโดนแกล้งแบบอ้าวไม่เต้นพี่อุ๊ยพี่เราเต้นแบบตอนที่ประกวดได้ไหมเงินตั้งกองที่ไหนอ่ะหกเจ็ดเนี่ยพี่ดูห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยอัลลาห์เนี่ยแต่ก็กดเธอแต่หมกเหม็นเจ็บโอ้ยเจ็บไหมคะโดนชนนิดนึงไม่นิดนึงหรอกเมื่อกี้ถ้าฉันหนักอยู่ห้าหกเจ็ดแปดไปตื้อ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 โอ้ปิดค่ะตื้อ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 อะไรนะไงอันนี้ก่อนอ๋อไงอันนี้ก่อนเห็นไหมแล้วก็แบบนี้อันนี้ก็แบบปึ้งปึ้งเออเฉยมากแล้วมีอันนี้อีกเนี่ยแล้วมีอันนี้อีกไงที่จำได้ไหมอันนี้จะไม่เป็นอ่ะอ๋อพิชชี่ไม่ได้เต้นพิชชี่เข้าท็อปนี่ใช่ฉันไม่จำไม่ได้ฉันจำไม่ได้ด้วยนะบอกว่าเต้นไม่เป็นอันนี้ไงไม่เต้นเหรอไม่เต้นแล้วมันอันนี้สำหรับคนไม่ได้เข้ารอบอ่ะเต้นแต่น้ำตาบ๊ายบายจริงเหรอพี่ตอนนั้นเต้นไหมหนูตอนนั้นมันไม่ได้ดูพี่เลยอ่ะแบบใช่เพราะพี่ชิไปเปลี่ยนชุดไงใช่แต่หนูได้เห็นพี่ตอนที่แบบอยู่ข้างล่างหนูก็ดีใจมากอ่ะตอนนั้นอ่ะเอ้าดีใจทำไมร้องไห้อ๋อตอนนั้นพี่ร้องไห้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะฝันดีเนาะ